ดสดร้อนร้อนเลยหลังจากวันก่อนเราพามาพูดคุยกันรอบ4คนสุดท้ายใช่ค่ะวันนี้ต้อนรับน้องฟอร์มชนพิพัฒน์สวัสดีค่ะ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 เชิญเลยค่ะสวัสดีครับพี่เห็นในทีวีตอนโหวตนะตามจริงโหวตทั้ง4ท่านนั่นแหละแต่ว่าไม่เคยเห็นใกล้ๆครั้งนี้หน้าตาหล่อเอาการเลยนะเราเนี่ยนะเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างนาทีที่แบบว่าเราเนี่ยได้เป็นแชมป์เนี่ยวันนั้นเป็นยังไงตอนนั้นรู้สึกมันเป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูกนะครับเพราะว่ามันก็เป็นความฝันอีกอย่างหนึ่งของเราด้วยแล้วก็คือเราไม่คิดว่าเราจะมาไกลขนาดนี้ครับใช่เป็นคนชอบร้องเพลงอยู่แล้วใช่ไหมครับชอบร้องตั้งแต่เด็กๆเลยครับเด็กๆนี่เท่ากับประมาณอายุได้นี่เท่าไหร่ดีประมาณ2เดือนผมเริ่มร้องครับพี่ก็ร้องเออพี่ก็ร้องเหงร้องใช่ไหมพอประมาณขวบได้พี่ก็พูดแล้วนะหม่ำ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 ได้เลยนะเออถนัดแนวเพลงนี้เลยใช่ไหมคะใช่ครับเป็นคนชอบร้องเพลงลูกทุ่งครับมีใครเป็นไอดอลไหมมีไอดอลผมนี่หลายท่านเลยครับเอาหนึ่งคนเลยเอาหนึ่งคนใช่ไหมครับที่เป็นนักร้องที่เด็ดเด็ดเลยก็จะมีอาสันติครับโอ้แนวนั้นดูถ้วยนี่ยิ่งใหญ่ไหมคือใช่ไหนๆเอาถ้วยมาแล้วขอดูชัดๆหน่อยค่ะยกขึ้นมาค่ะฟอร์มค่ะยกขึ้นมาเออนี่ถ้วยนี้เนี่ยคือหลายคนเนี่ยมารายการไมค์ทองคำก็เพื่อถ้วยนี้แหละใช่ฟอร์มเนี่ยวันนั้นได้มารายการเนี่ยเราคุยกันในรายการ4คนสุดท้ายที่ไม่มากับคุณพี่ตุ๊กกี้เห็นฟอร์มบอกว่าก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องมาถึงขั้นแบบถึงขั้นเป็นแชมป์แต่นาทีที่เราได้ถือถ้วยเนี่ยเราอะรู้สึกแบบมันต่างจากที่เราคิดไหมมันเหนือความคาดหมายครับก็ยังเหนือความคาดหมายอยู่เพราะไม่ได้คาดหวังถึงขั้นนี้ใช่ครับผมจริงๆอ่ะผมคิดแค่ว่าผมอยากเป็นศิลปินครับอยากมีเพลงเป็นของตัวเองแล้วก็ได้เข้า4คนสุดท้ายนี่ผมคิดว่ารางวัลที่เท่าไหร่มันไม่สำคัญสำหรับผมนะครับคือเราได้เป็นศิลปินแล้วจริงๆแล้วการออดิชั่นเป็นหมื่นๆคนน้องทีนี้พอเริ่มออดิชั่นมาก็เข้ารอบเซมิต่างๆนานามาความผูกพัน4คนเนี้ยเกินคำว่าผู้เข้าแข่งขันเหมือนพี่เหมือนน้องกันซึ่งใครจะได้แชมป์ไม่ได้แชมป์หรือ1 2 3 4ทุกคนไม่ได้คิดตรงนั้นนอกเหนือจากถ้วยรางวัลแล้วมีเงินรางวัลด้วยนี่ใช่ครับเงินรางวัลวางแผนหรือยังว่าจะจัดการมันยังไงก็ในส่วนของเงินรางวัลทั้งหมดผมจะยกให้กับคุณพ่อคุณแม่ครับให้คุณพ่อคุณแม่จัดการใช่ครับเพราะว่าท่านมีภาระที่ต้องจัดการด้วยครับมีหนี้มีสินอะไรเงี้ยก็ยกให้ทางพ่อแม่พูดถึงเรื่องหนี้สินแสดงว่าชีวิตครอบครัวก็มีปัญหาติดขัดอยู่ใช่ไหมติดขัดมากมันเป็นยังไงเล่าพี่ฟังทีคือตอนเด็กๆคือพ่อแม่ผมเขาจะเปิดโรงงานครับเป็นโรงงานส่งออกเฟอร์นิเจอร์เงี้ยครับเป็นของภาคตะวันออกครับแล้วทีนี้พอเกิดวิกฤตแบบล้มละลายเงี้ยผมก็ต้องแบบย้ายจากโรงเรียนเอกชนเงี้ยไปเรียนโรงเรียนวัดแล้วก็ทุกอย่างคือเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือใช่ครับลำบากคำว่าลำบากของคนไม่เท่ากันเนาะลำบากหยกลำบากพี่ก็จะแตกต่างกันลำบากของฟอร์มแค่ไหนครับก็ไม่มีรองเท้าแตะใส่ครับตอนนั้นใช่แม้แต่รองเท้าก็ไม่มีใส่ใช่ครับของเงินแม่5บาทไงครับเวลาผมอยากกินขนมหรือว่าซื้อของเล่นครับแม่ก็น้ำตาซึมไม่มีตอนนั้นเราอายุเท่าไหร่ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนนั้นประมาณผมอยู่ประมาณป.3 ป.4ครับประมาณ8 9ขวบยังไม่ถึง10ขวบยังประมาณ8 9ขวบจดและจำมาจนถึงวันนี้ว่าความลำบากมันเกิดขึ้นกับชีวิตเราการต่อสู้แรงผลักของการต่อสู้ก็เลยมีเกิดขึ้นใช่ครับคิดยังไงว่าจะเป็นนักร้องเพราะอะไรถึงจะชอบอาชีพนี้คือตอนช่วงที่เกิดวิกฤตนะครับผมยังเด็กแล้วผมไม่ทันคิดว่าผมจะต้องใช้หนี้ใช้สินให้พ่อแม่ผมยังไม่มีความคิดขนาดนั้นครับแต่ว่าผมชอบร้องเพลงอยู่ด้วยแล้วก็ผมเห็นว่าการร้องเพลงเนี่ยผมได้เจอเพื่อนๆทุกวันตอนเย็นครับเวลาไปประกวดเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่ามันสนุกแล้วก็ได้เงินกินขนมด้วยอะไรเงี้ยผมก็เลยทำมาตลอดครับคือตอนนั้นไม่ได้คิดว่าจะต้องได้มามีหน้าที่ใช้หนี้แทนพ่อแม่เพราะส่วนหนึ่งแหละเด็กด้วยยังไม่รู้ว่าเราจะใช้ได้ยังไงแล้วเรื่องการประกวดต่างๆนานาเนี่ยไปเองไหมพ่อแม่พาไปหมดเลยครับสนับสนุนสนับสนุนก็เคลียร์ซัพพอร์ตในเรื่องค่าใช้จ่ายด้วยเอาหลายก็ได้ตังค์เอาความฝันมีแรงซัพพอร์ตมีเอาเราพอเรื่องตรงนี้ไว้ดีกว่านะเพราะว่าวันนี้เราอยากแสดงความยินดีใช่ปะเพราะเราพูดถึงข้างหน้าก็แล้วกันเรื่องเพลงเนี่ยเพลงใหม่เพลงที่ร้องเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะใช่เข้าห้องอัดครั้งแรกแน่เชื่อแน่ว่าฟอร์มไม่เคยเข้าห้องอัดใช่ครับไม่เคยใช่ไหมเข้าห้องอัดครั้งแรกเป็นยังไงบ้างรู้สึกมันตื่นเต้นมากครับเพราะว่ามีครูเพลงเขาเข้ามาคลุมด้วยเราก็รู้สึกแล้วกลัวผิดอะไรเงี้ยครับมันแต่ว่าพอเข้าไปจริงๆรู้สึกอบอุ่นครับเพราะว่าครูเพลงก็มีความสามารถแล้วก็สอนแบ
อันไหนเราผิดอันไหนเราถูกไงครับแล้วก็แก้ไขแล้วก็รู้สึกโอเคครับในห้องอัดกับบนเวทีไมค์ทองคำ8อันไหนตื่นเต้นกว่ามันคนละฟิลครับพี่คือในบนเวทีเนี่ยเราจะตื่นคนดูด้วยกรรมการด้วยครับเหมือนเราร้องต่อหน้ากรรมการเพลงนี้เพลงนี้ใช่ไหมใช่ไหมเพลงไหนครับเพลงนี้ของเราเนี่ยใช่ตัวเราไหมใช่ครับผมชอบเพลงแนวนี้ด้วยครับมันก็เลยออกมาดีไงน้องเพลงอะไรคะเพลงฟอร์มตัวเป็นคนเก่งครับฮะชื่อก็ยังชื่อนี้เลยเหรอฟอร์มตัวเป็นคนเก่งใช่เนื้อหาเพลงเกี่ยวกับยังไงคะเกี่ยวกับเรารักผู้หญิงคนนึงครับแต่ว่าโดนหักอกเนี่ยอกหักเบาๆเงี้ยครับแล้วเราก็พยายามไม่ให้ผู้หญิงรู้ว่าเรารู้สึกเสียใจแค่ไหนเก็บความรู้สึกใช่ครับเก็บความรู้สึกจริงๆเราเป็นคนเก็บความรู้สึกไหมก็ถ้าเรื่องความรักนี่น่าจะไม่นะครับอยากฟังวันนี้วันนี้เอามาให้เอาโชว์มาให้เราดูที่นี่เลยขออนุญาตพี่ถือถ้วยนะได้ครับขอบคุณครับเต็มที่เลยนะโอเคเลยเพลงนี้เต็มที่แดนเซอร์เราก็มาเต็มเวทีเลยแหละชื่อเพลงอีกทีนึงฟอร์มตัวเป็นคนเก่งครับฟอร์มตัวเป็นคนเก่งจากน้องฟอร์มค่ะใช่ค่ะจะพยายามไม่ให้เสียน้ำตาเพื่อรักษาฟอร์มถึงจะเจ็บแค่ไหนก็ยอมขอฟอร์มตัวเป็นคนเก่งThank you.
ความรู้สึกข้างในเก็บไว้เองนักเลงพอพร้อมที่จะทนไว้ถึงจะรักเธอนั้นสักเพียงใดแต่หัวใจก็คงยังไม่พร้อมขอพร้อมตัวเป็นคนเสยผมเหรอแล้วอีกทีขออีกทีขออีกทีขออีกทีนึง2ป้ายโอ้ยไอเทมใหม่ควรเรียนแบบนะคะค่อยเสยกันอยากให้พี่หม่ำเสยมีบ้างจังจะเป็นอย่างงี้มั้ยฝากผลงานเลยค่ะฟอร์มก็ฝากซิงเกิลแรกของน้องฟอร์มด้วยนะครับทาง YouTube นะครับยุงเข้าเรคคอร์ดแล้วก็ทางเพจ Facebook ยุงเข้าเรคคอร์ดครับแล้วก็สามารถรับชมนะครับเพลงของศิลปินของยูเข้าเรคคอร์ดได้ทุกๆคนเลยครับทาง YouTube ยูเข้าเรคคอร์ดครับสำคัญกว่านั้นคือเมื่อกี้อาจจะมีคนเต้นด้วยแล้วก็มีคนติดตามชมอยู่นะคะในตอนแข่งขันด้วยทั้งนี้นั้นก็ถ้าใครที่เป็นเจ้าภาพงานต่างๆนะคะโทรมาได้เลยนะคะ02833 2000นะคะรับงานที่มีถนนพาไปค่ะรับงานที่มีถนนพาไปใช่ค่ะใช่ๆๆนะคะดังแน่เพลงนี้อยู่ฝันดังแน่นอนเสยทุกบ้านทุกเมืองแน่นอนค่ะอีกทีนึง1 2ไปโอ้ยอยากให้บูบูเสยอย่างงี้บ้างจังเดี๋ยวจะไม่มีผมค่ะเอาค่ะหมดเวลาของข่าวบอยแล้วห้องข่าวบันเทิงแล้วนะคะโยกพี่ตุ๊กกี้และแชมป์ไมค์ทองคำคนล่าสุดลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับถือยกๆๆ